ุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 8:30 ถึง 10:00 นแน่นอนค่ะวันนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐนะคะวันนี้เราก็มาพยากรณ์ดวงชะตาเหมือนเดิมนะคะทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะครับวันนี้แพรมาพร้อมกับฟ้าฝนอีกแล้วใช่ค่ะเมื่อเช้าฝนตกต้องบอกว่ารถแอบติดนิดนึงใช่ครับเมื่อเช้าก็ลดเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ว่าก็ยังโฟลว์ได้เรื่อยๆนะแต่จริงๆตอนนี้ต้องเป็นหน้าหนาวนะคะอาจารย์ปีนี้เขาบอกว่าคนกรุงเทพบ่นว่า ไม่ได้เจออากาศหนาวเลยคือคนที่อยู่ภาคเหนืออีสานเนี่ยที่ราบสูงก็คงรู้สึกเย็นสบายบ้างแต่ว่าเห็นว่ามีหมอกนะคะจ้ะแต่เมื่อวานได้ฟังข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอาจจะเป็นเรื่องราวที่พวกเราแอบลุ้นถึงจะเป็นช่วงสั้นๆก็ยังดีครับเพราะว่าคนกรุงเทพบอกว่าเอาหน้าหนาวของฉันคืนมาจะหนาวซื้อไว้ไม่ได้ใช้ก็ว่ากันไปใช่ค่ะสัปดาห์คาบเกี่ยวปลายสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่23ถึง26นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประมาณการว่าอุณหภูมิจะลดลง6ถึง7องศาเลยนะดีใจมากเขาบอกว่าอาจจะได้เห็นอุณหภูมิเนี่ยแตะประมาณ20องศาก็เป็นไปได้ในช่วงสัปดาห์อากาศเย็นสบายนะคะอย่างน้อยให้เราชาวกรุงเทพเนี่ยได้สัมผัสอากาศหนาวนิดนึงนะคะหลายท่านไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวจังหวัดนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดฮะอากาศแบบนี้เดี๋ยวฟ้าฝนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนี่ยเราเองก็ต้องดูแลสุขภาพก็จะเตือนกันทุกวันใช่ค่ะก็วันที่23ถึง26อุณหภูมิจะลดลงแต่ตรงกับวันที่เราจะมีกิจกรรมพอดีเลยใช่ครับวันที่23ในวันเสาร์ที่23นี้นะก็เดี๋ยวประชาสัมพันธ์นัดแนะกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเดินทางไปวันนั้นนะครับค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ถามอาจารย์อยู่นะคะว่าเดินทางยังไงเราก็จะมีพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูเพื่อเสริมชะตาทั้ง12ราศีนะคะในวันเสาร์ที่23ที่จะถึงนี้แล้วอีก2วันนะคะที่วัดโพนะคะก็ถามอาจารย์นะคะว่าถ้าขับรถไปเองเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าที่จอดรถหายากแนะนำเลยครับก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้ใช้บริการรถสาธารณะรถเมล์ก็มีหลากหลายสายมากนะครับถึงแม้กระทั่งใครที่จะนั่งรถไฟฟ้านะครับนั่งรถไฟฟ้ามาต่อเรือก็ได้มาขึ้นท่าเรือที่ท่าเตียนนะครับก็สามารถที่จะเดินเท้าข้ามถนนมาสู่วัดพระเชตุพนได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวขออนุญาตเอาแผนที่ขึ้นเลยครับค่ะมาแล้วแผนที่ที่เห็นด้านหน้าคือจะเป็นในส่วนของฝั่งท่าเตียนนะครับก็คือถนนเส้นเมนหลักเนี่ยคือถนนมหาราชพูดง่ายๆถ้ามุ่งตรงมาจากทางท่าพระจันทร์นะครับท่าราชวรดิษฐ์เนี่ยก็เลียบผ่านวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ซ้ายมือจะเห็นพระอุโบสถของวัดโพนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนกุฏิสงฆ์จะมีถนนเส้นเล็กๆนะครับที่มีลูกศรอันใหญ่ชี้เข้าไปที่เห็นนั้นคือพอผ่านพระอุโบสถให้เลี้ยวถ้าจะไม่ว่าจะเดินเท้าหรือขับรถนะฮะก็คือเข้าไปในซอยหรือว่าถนนเส้นเล็กๆนั้นนะครับให้ไปติดต่อที่คณะเหนือ4หรือว่านอ4นะครับกุฏิของท่านพระครูอาคมสุนทรค่ะนะเดินทางไม่ยากครับแต่ว่าขอความกรุณาอย่านำรถมาเพราะว่าที่จอดหายากและบางทีในเรื่องของพิธีกรรมเนี่ยก็จะเริ่มกันประมาณคือขอความกรุณาให้มาถึงวัดเนี่ยอย่างช้าที่สุดค่ะ 8:30 8:30 จ้ะสวมใส่ชุดขาวถ้าสะดวกครับค่ะก็แต่งกายสุภาพนะคะเราจะมีกิจกรรมกันทั้งวันเลยครับก็ช่วงเช้าจะเป็นในเรื่องของการเจริญพุทธมนต์นะฮะสวดนพเคราะห์รวมไปถึงในเรื่องของการบูชารับและส่งพระราหูส่วนภาคบ่ายหลังจากที่เราถวายพระทหารเพลแล้วนะครับแล้วก็พวกเราก็ร่วมกันรับประทานอาหารภาคบ่ายครับเราจะไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดพระเชตุพนจะมี9สิ่งมหัศจรรย์อันนี้เป็นแคมเปญที่โฆษณาในระดับโลกนะครับแต่ตัวอย่างภาพที่เรานำมาให้ดูวันนี้ซ้ายบนองค์พระพุทธเทวปฏิมากรสวยงามวิจิตรมากเลยแพรอยากจะเห็นสักครั้งยังไม่มีโอกาสเข้าไปดูเลยค่ะอาจารย์อันนี้เป็นพระประธานนะก็ต้องบอกว่าภายในเนี่ยบรรจุพระบรมอัฐินะของทางสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระบรมอัฐิของล้นเก้ารัชกาลที่1ด้วยนะครับพระพุทธสายาทด้านล่างก็มีความงดงามวิจิตรนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าคนไทยก็ต่างไปกราบสักการะบูชาที่เห็นด้านขวามือพระพุทธโลกนาถค่ะอันนี้วันนั้นหลังจากที่เดินทางไปติดต่อที่วัดทางท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับได้นำจดหมายจากชาวเยอรมัน
ส่งมาให้ดูนะครับว่าขอบคุณคือมีความเชื่อว่าใครไม่มีบุตรให้มาขอบุตรกับองค์พระพุทธโลกนาถนะครับก็สมหวังหลังจากที่เดินทางกลับประเทศไปแล้วมีเคล็ดว่าจะต้องขอในวันพระซึ่งวันที่เราจัดกิจกรรมนั้นก็ตรงกับวันพระพอดีด้วยไม่รู้ว่ามีแฟนรายการท่านไหนนะคะแอบหวังอยู่หรือเปล่าใช่ก็เดี๋ยวจะพาไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากนั้นนะครับมหาเจดีย์4รัชกาลรัชกาลที่1 2 3และ4นะครับรวมถึงในเรื่องของภูมิปัญญาองค์ความรู้ในเรื่องของการรักษาพยาบาลฤาษีดัดตนนะเคล็ดในเรื่องของการนวดแผนไทยวัดโพนี่ก็โด่งดังไปทั่วโลกครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลหรือว่าเส้นทางถ้าไม่แน่ใจนะคะน้องๆทีมงานก็รอรับสายอยู่นะคะ0851293697นะคะอีกเบอร์นึง0831997972ถ้าใครหาไม่เจอไปไม่ถูกโทรเข้าเบอร์นี้ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้แจ้งช่องทางคุณผู้ชมนะคะพูดคุยสายสดลงทะเบียนรีบโทรเลยค่ะ024960493และ024960494ส่วน SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดห้ามลืมเลยนะคะแล้วก็ลัคนาราศีให้ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะและสำหรับช่วงแรกในวันนี้แน่นอนค่ะอาจารย์พรพจน์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันไปฟังกันเลยค่ะพระฤหัสบดีที่21มกราคม2559ครับจันทรคติการขึ้น13ค่ำเดือน2ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมการทำงานให้ง่ายขึ้นให้สะดวกขึ้นแต่เงินทองและการลงทุนอะไรที่ดีอยู่แล้ววันนี้ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงสุดท้ายความรักหัวใจก็อย่าทำอะไรที่เกินตัวโดยเฉพาะคนที่กำลังทำแต้มอยู่ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีแดงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เรื่องงานอย่าหยุดอยู่กับที่การพัฒนาตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายอยากให้คิดต่อครับว่ามีโปรเจกต์อะไรที่พอจะทำต่อได้หรือไม่เช่นเดียวกับความรักหัวใจคนที่มีปัญหาวันนี้ให้มองไปข้างหน้านะครับอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยเงินทองก็ต้องมีวินัยทั้งในแง่ของการใช้จ่ายและลงทุนครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมไม่มีความกระตือรือร้นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เอาหรือแม้กระทั่งการเข้าหุ้นกับเพศตรงข้ามก็ดูเหมือนจะเสียเปรียบความรักหัวใจวันนี้ปานกลางนะครับไม่ได้หวือหวาโสดเองก็ไม่โดดเด่นแต่ในทางกลับกันก็ไม่มีปัญหาที่ทำให้ทุกข์งานทายดีครับมีโอกาสได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำหรือบุกเบิกงานโครงการใหม่ๆและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองเสี่ยงโชคไม่เอาเข้าหุ้นกับต่างเพศไม่ดีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานให้เตรียมความพร้อมถ้าไม่ได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบก็มีโอกาสที่จะเกิดความไม่เข้าใจกับเพื่อนร่วมงานแต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับส่วนหนึ่งวันนี้ชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นพิเศษแต่ความรักหัวใจวันนี้ต้องลงทุนมากหน่อยและสีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดโดยเฉพาะในเรื่องของงานให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้งานกับหัวใจทายดีหยิบจับอะไรแนวโน้มไปต่อได้คนทำงานก็จะได้รับการสนับสนุนจากบริวารและคนรอบข้างเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจนะครับแลดูมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วให้หยุดเงินทองไม่ดีครับระวังปัญหาในเรื่องของพวกคดีความโดยเฉพาะคนที่มีภาระหนี้สินสีที่ถูกโฉลกค่ะในเรื่องของสภาพคล่องสีชมพูครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอาจจะต้องเผื่อใจนะครับ
หากต้องมีการแก้ไขทำซ้ำโดยเฉพาะคนที่เป็นลูกน้องบริวารส่วนเงินทองซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรแต่อีกหนึ่งอย่างที่ฝากนอกจากเรื่องของงานวันนี้ดูแลสุขภาพของตนและคนรักไว้บ้างครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับรถขับรารวมถึงการใช้ชีวิตส่วนงานเวลามีปัญหาให้อดทนนะครับสถานการณ์ยังพอมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่เรื่องเงินทองวันนี้ให้ทำใจผมใช้คำว่าหาเงินยากรวมถึงระวังปัญหาเรื่องงานเอกสารความรักส่งๆครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมสุขภาพพรรณนามัยให้แข็งแรงระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนให้ระวังในเรื่องของอารมณ์เลือดจะไปลมจะมาอย่าเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับระวังคนรอบข้างเนี่ยจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องส่วนเงินทองสภาพคล่องไม่มีปัญหาวันนี้มีมากพอที่จะแบ่งปันความรักหัวใจเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมนะครับคุณทำอย่างไรคุณก็จะได้รับผลเช่นนั้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมชีวิตโดยรวมกันวันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในเรื่องเงินทองๆนะเช่นเดียวกับงานครับเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีหลักฐานความมั่นคงขึ้นแต่มีเพียงเรื่องเดียวที่ต้องมีน้ำอดน้ำทนหมายถึงความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยหนักนิดเบาหน่อยอภัยให้กันนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับคิดดีทำดีพูดดีเวลามีปัญหาหรือการตรวจสอบในอนาคตเนี่ยคุณจะได้ไม่รับผลกระทบส่วนเงินทองวันนี้ท่องไว้ไม่ได้ก็ไม่เสียนะครับไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทความรักหัวใจวันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศชายหรือหญิงให้เป็นผู้ตามนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับทำในสิ่งที่ถูกต้องสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วคุณจะได้รับความเมตตาเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ให้มองลักษณะการออมหรือว่าการลงทุนระยะยาวนะวันนี้แข่งกับเวลาและมีโอกาสจะผิดพลาดความรักหัวใจยังมีความมั่นคงครับทะเลาะบ้างเถียงบ้างแต่ปรับความเข้าใจกันได้และสีที่ถูกโฉลกค่ะเข้าหาผู้ใหญ่ให้หาคนอุปถัมภ์นะครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีดำปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ต้องมีสมาธิให้มากหน่อยจะมีหลายเรื่องราวนะครับที่ทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลหงุดหงิดรำคาญใจแต่เงินทองยังจับแพะชนแกะวิ่งเต้นหมุนเงินได้เช่นเดียวกับเรื่องรักเรื่องหัวใจถ้ามีคู่แล้วอีกหนึ่งราศีนะคือมันมีเกณฑ์รักใหม่พูดง่ายแต่ถ้ามีคู่แล้ววันนี้คุณต้องรู้จักหยุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นให้มากนะครับหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตหนักแน่นทั้งเรื่องของสมาธิในการทำงานสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีม่วงค่ะคุณผู้ชมก็เข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ใน Facebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ